การสุขความสำเร็จทุกเรือของสมาคมกีฬาก็ส่งทีมแชมป์เอเชียนะครับที่เกาหลีนะครับเราก็ได้เห็นมานะครับทางของยูเซนเชียงบุญยักษ์ต่างๆนะครับก็สรุปว่าในการเตรียมทีมครั้งนี้ด้านสมรรถภาพร่างกายทางเทคนิคนะครับอุปกรณ์ต่างๆนะครับเราไม่เป็นตกรอบใครนะครับของการชิงแชมป์ในครั้งนี้นะครับเรือแต่ละประเภทเนี่ยของสมาคมกีฬาเรือพายของเรือพายเนี่ยเราไปแข่งที่สวิตนะครับเช่นเดียวกับของเซิร์ฟนะครับเรามีเรือโอ้สามประเภทนะครับเรือกันเชียงนะครับอยู่6รายการครับ6เหรียญเรือพยัคฆ์นะครับ7เหรียญนะครับเรือยาวประเพณีนะครับ6เหรียญนะครับรวม19เหรียญนะครับรวม19เหรียญแต่ถามว่าทำไมมีแค่19เหรียญด้วยเทคนิคของเจ้าภาพนะครับความถนัดของกีฬาประเภทต่างๆที่เป็นสากลนะครับจะถูกตัดไปเราเป็นแชมป์โลกนะครับที่ผ่านมา22ทีมพายนะครับอยู่24นะครับชายเราตัดไม่มีนะครับโดยขออนุญาตสรุปเรือยาวนะครับคือเรือยาวเนี่ย6รายการเนี่ยก็มีแค่มีประสบในเดียวระยะ 1,000 ระยะ 500 ระยะ 200 นะครับแล้วก็เรือเล็กนะครับก็อยู่ในแค่ระยะ 200 แต่เราถนัด 500 นะครับนี่แค่ยกตัวอย่างนะครับที่นี่นะครับสำหรับความคาดหวังเนี่ยของเรือกันเชียงเนี่ยเราชิง6เหรียญทองเราคาดหวังไว้2เหรียญทองนะครับแล้วก็เรือกันพยัคฆ์7เหรียญทองเราหวังไว้3ไว้3ก่อนนะครับสำหรับเรือยาวประเพณีนะครับระหว่างไว้2เหรียญทองนะครับจาก6เหรียญทองนะครับแต่อาจจะมีเซอร์ไพรส์ในเรื่องของเรือ4นะครับถามว่าเรือ4เรือ6เนี่ยไม่เป็นมาตรฐานนะครับอยู่ที่เจ้าภาพจัดอย่างที่สิงคโปร์ที่ผ่านมาก็มีเรือ6เราก็ยังไม่เคยเห็นเรือเขาเรือ4ณปัจจุบันเนี่ยเราก็ยังไม่เห็นว่าเขาจะใช้เรืออะไรในการแข่งแต่ด้วยสมรรถภาพร่างกายของนักกีฬาการเตรียมทีมเนี่ยเชื่อว่าสู้ได้นะครับเราไม่เป็นตกรอบใครรวมทั้งหมดนะครับเราชิงทั้งหมด19เหรียญทองหวังคาดหวังนะครับถึงเบื้องต้นนะครับ7เหรียญทองครับ